มาพบกับเบนอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเบนนำตัวผ้าคาดผมไมเมโลดี้มารีวิวให้ดูกันนะคะมาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยพอลองใช้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่450บาทค่ะอยากจะบอกทุกคนเลยว่าเป็นตัวที่เบสเล็งเอาไว้ตั้งแต่คลิปที่เบสเนี่ยพาไปทัวร์ช็อปซาริโอที่เวสเกตนะคะรู้สึกว่าเอออยากได้อะแต่ราคามันก็แอบแรงไปนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วเบสก็ได้เขามาครอบครองสักทีนะคะตัวนี้เออน่ารักดีแล้วเขาก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะว่าเป็นประมาณไหนเนาะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันแล้วมาลองคาดผมเบสดูไหมคะว่าเออจะเป็นยังไงผมก็จะดูยุ่งๆหน่อยนะคะไปกินชาบูมานะเดี๋ยวลองเปิดดูกันเลยค่ะนี่ทุกคนเขาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตัดสิมันคาดไปเที่ยวเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องคาดใส่อยู่บ้านนะคะเดี๋ยวลองดูกันอ่ะหันจึงก็แบบนี้หรอใช่แบบนี้ป่ะได้ไหมอ่ะเฮ้ยตลกอ่ะทำไมพอเป็นเบสใส่แล้วมันดูตลกวะหรือว่าหน้าเราไม่ให้กับอะไรแบบนี้หรือเปล่าได้ไหมแบบนี้ได้ไหมเออคาดผมแบบนี้ได้ป่ะแล้วก็แบบมีความเป็นแบบที่คาดผมลายไมเมโลดี้จริงๆเอาไว้ใส่กับชุดนอนก่อนนอนเนี่ยน่าจะสบายดีนะคะตัวนี้เนาะหรือว่าเราจะแบบคาดเอาผมมาขึ้นไว้แต่งหน้าก็น่าจะดีนะมีผมมาบางส่วนลงมาแล้วมันเหมือนมันกินผมมาไปบางส่วนอะได้ว่าได้อะเออก็โอเคอยู่นะคะเห็นเขามีหลายลายด้วยนะแบบลายคิตตี้ลายชินามอนก็มีนะคะถ้าว่าใครสนใจตัวนี้นะเอาไว้แบบประดับผมนะคะไปดูได้เลยค่ะที่ช็อปซาริโอราคา450บาทเท่านั้นและยิ่งถ้าใส่คู่กับตัวที่เป็นแบบยางมัดผมโดนัทที่เป็นลายไมเมโลดี้เนี่ยจะน่ารักกว่านี้มากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เบ๊ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Bye.